อ่ะเลยเริ่มเลยนะเริ่มเลยครับนะชื่อในการแสดงแล้วก็ชื่อจริงคือสุรชัยจันทิมาถอนครับจะนับตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าเล่นดนตรีก็ประมาณไม่ต่ำกว่า500เพลงนะครับผมรักทุกเพลงที่เขียนบางทีก็รักสั้นๆบางทีก็รักยาวๆนะครับแสงจันทร์นวลชวนใจข้าคิดถึงที่จากมาคิดถึงแถวนั้นน่ะไม่ถึงชายขอบหมู่บ้านหรือว่าตามที่ทุรกันดารที่มันไปยากๆหมู่บ้านในป่ามั่งบนเขามั่งไม่ค่อยมีศิลปินไปทำให้เราอยากจะไปในขณะเดียวกันวงของเราซึ่งไม่เคยไปเขาก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วในเมื่อไปเราเล่นเสร็จแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะรู้สึกเหมือนจะมีความสุขผมว่าที่ไหนก็ช่างศิลปินตัวไหนก็ช่างนะฮะคนไหนก็ช่างถ้าได้ไปเล่นอย่างนั้นชาวบ้านเขาชอบครั้งสุดท้ายจัดก็คือ70ปีเป็นการจัดที่ว่าพี่น้องของเพื่อนจัดให้แล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็เผชิญกับโควิดแล้วก็หลายๆเรื่องความไม่พร้อมของสังคมทั้งหมดจับพลัดจับผลูมาจะจัด72ปีก็ไม่ได้มีปัญหากลายเป็น75ปีปีนี้คือ5ปีแล้วนะครับคือไม่ได้ตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพียงแต่คิดว่าเรามีอะไรที่จะทำการแสดงในจุดยังไงเราจะนำเพลงไหนมาเล่นอะไรทำนองนี้คือที่คิดอยู่คือตอนนี้คิดอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ซ้อมกันเลยเพราะว่าทุกเพลงวงนี้มีลักษณะพิเศษก็คือเราเล่นอะไรก็ได้ที่เราอยากเล่นศิลปินรับเชิญนะครับแบบขาประจำก็จะมีคุณฮิวโก้กับเป้อารังนะฮะกำลังเตรียมผู้หญิงสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ลองมาร้องเพลงของลุงดูซิอะไรทำนองนี้กำลังคุยกันอยู่ผมยังระบุชื่อไม่ได้ก็อยากให้เพื่อนเก่าๆนะครับแล้วก็แฟนเพลงเก่าๆสละเวลามาดูหน่อยเพราะว่าที่ไปตามต่างจังหวัดตามอำเภอต่างก็ได้พบปะกับคนเหล่านี้แต่มันกระจายอยู่ทั่วประเทศความไปมาอย่างกทมนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจะต้องจองตั๋วก็จะต้องขับรถมามันลำบากแต่ก็ไหว้วานกันเพื่อนฝูงเก่าๆถ้าข่าวนี้ไปถึงหรือว่าได้ยินได้ฟังยังไงก็มาช่วยแห่กันหน่อยนะฮะวันที่7ครับพฤษภาครบประชุมใหญ่นะครับ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเวลา4 โมงเย็นครับ